L XL ก็ย่อสัดส่วนไปเพราะว่าบางครั้งงานสไตล์แบบนี้เนี่ยถ้าเป็นสเกลใหญ่มากๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับบ้านแต่ถ้าจะเป็นอาคารสาธารณะหรือว่าอะไรก็จะมีวิธีคิดต่างๆกันไปสำหรับแผงฤทธิ์แล้วนะฮะหลังจากนั้นเราก็มาทำรูปแบบให้มันเป็นรูปแบบที่จับต้องได้โดยที่ในเราก็คิดไปพร้อมๆกันถึงเรื่องระบบงานก่อสร้างเพราะว่าที่เชียงใหม่เนี่ยเราจะมีปัญหามากเลยเรื่องคอสนะฮะหลายๆหลังที่เราทำงานมาเนี่ยที่เชียงใหม่เขาก็จะมีงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัดแต่อยากได้รูปแบบเกินงบประมาณไป10 เท่าอะไรเงี้ยคือแบบมีเงินอยู่ล้านนึงแต่เราดูแล้วแบบเขามาให้เราดูเนี่ยหลังนี้ต้องไม่ต่ำกว่า10 ล้านอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เราอยากจะเอาชนะความคิดนี้นะฮะว่าเราจะทำยังไงให้ฝันของทุกคนที่มาหาเราเนี่ยภายใต้งบประมาณจำกัดเนี่ยเป็นไปได้เราก็เลยก่อสร้างให้เขาภายใต้งบประมาณที่จำกัดแล้วก็คุยด้วยเหตุและผลนะฮะอย่างบ้านหลังนี้เนี่ยมีแค่2 ห้องนอนนะฮะมีสระว่ายน้ำนะครับระบบกิจต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยบ้านหลังนี้นะครับมีโครงสร้างที่ใช้ทั้งหมดเนี่ย4 ระบบนะฮะตั้งแต่โพเทนชั่นนะครับบ้าน2 ชั้นใช้โพเทนชั่นครับแล้วก็ prefab RC แล้วก็โครงสร้างเหล็กผมเคยทำนะครับบ้านชั้นเดียวใช้โพเทนชั่นทำไมต้องถึงใช้โพเทนชั่นครับเพราะว่าบ้านตั้ง700 ตารางเมตรนะฮะแล้วก็เป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็เสาจะเยอะมากเราเป็นบ้านชั้นเดียวเราก็เลยแบบถ้าไม่งั้นคุณต้องขุดฐานรากเนี่ยตั้ง100 กว่าต้นผมก็เลยใช้โพเทนชั่นเนี่ยในการคิดโครงสร้างทั้งหมดแล้วก็วางกิจใหม่วางเสาบนโพเทนชั่นงั้นจาก100 กว่าต้นเนี่ยฮะถ้าเราใช้โพเทนชั่นก็เหลือประมาณสัก30 ต้นนะครับแล้วก็เสาทั้งหมดก็วางอยู่บนระบบนี่พื้นฐานพวกนี้เนี่ยผมโชคดีที่ผมมีเพื่อนที่เป็นวิศวกรนะฮะก็เลยอาจจะได้เปรียบกว่าออฟฟิศอื่นๆที่มองว่าการก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันยากหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยคุณทำได้ไงคุณไปหาวิศวกรที่ไหนนี่เป็นคำถามที่เรามักจะถูกถามกันตลอดว่าคุณทำบางคุณเทคอนกรีตบางขนาดนี้ได้ยังไงคุณใช้ระบบอะไรในการก่อสร้างถึงมีความรวดเร็วแล้วก็5ปีคุณสร้างงานได้ไง50 ชิ้นอะไรเงี้ยนะฮะส่วนบ้านหลังนี้เนี่ยครับก็มีสแปนที่ใช้โพเทนชั่นเนี่ยเพราะว่าเราใช้ในส่วนของโพเทนชั่นเนี่ยบริเวณตรงระเบียงที่คนยืนนะฮะเพราะว่าอนาคตเนี่ยเจ้าของบ้านเขาอยากจะต่อเติมโดยที่เขาก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วก็เขาจะใช้ฟังก์ชันอะไรนะครับเราก็เลยด้านล่างของโพเทนชั่นเนี่ยก็จะเป็นที่จอดรถทั้ง3 คันโดยที่ไม่อยากมีเสานะฮะแล้วก็เรียนตรงนี้เราก็ต้องอยากให้มันแบบด้วยฟอร์มโดยรวมเนี่ยมีพื้นที่บางนะฮะโพเทนชั่นก็เลยเป็นคำตอบที่ส่วนหนึ่งที่จะใช้นะฮะแต่ก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับหลังคาที่เห็นแยกส่วนออกนะฮะหลายๆครั้งที่เราออกแบบแล้วก็มีหลังคาแบนแล้วก็มีความต้องการของลูกค้าเข้ามาด้วยนะฮะสาเหตุที่เราแยกหลังคาออกเนี่ยเพื่อให้ดูเบาแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราอยากลูกค้าอยากจะนอนดูดาวเว้นช่องว่างตรงนี้ฮะเป็นกระจกจะมีห้องนอนอยู่ห้องนอนหนึ่งที่มองเห็นท้องฟ้าเวลากลางคืนนะฮะถ้าดูจากรูปกลางนะฮะห้องมุมนั้นนี่ฮะจะมีกระจกอยู่2 ชั้นจากห้องนอนมองขึ้นไปเห็นดวงดาวได้นะฮะวัสดุที่เราใช้นะฮะวัสดุที่เราใช้ส่วนมากก็จะเป็นวัสดุที่ขอบคุณครับก็จะมีผสมกันตั้งแต่คือเราจะคิดถึงระบบกิจตั้งแต่แรกที่เป็นคอนเซปต์นะฮะตั้งแต่บล็อกแก้วนะฮะคอนกรีตเปื่อยนะครับหรือว่างานแฮนด์เมดต่างๆที่ทำครั้งเดียวแล้วเสร็จเพราะว่ามันจะช่วยให้ระบบคือที่จริงมันมีหลายมิติมากทั้งวิธีคิดตั้งแ
งานคิดงานตั้งแต่แรกจนถึงงานก่อสร้างซึ่งเราจะคิดพร้อมๆกันเสมอฉะนั้นเนี่ยแบ็กกราวด์โฟกัสต่างๆเนี่ยถ้าเรามองไปแล้วเนี่ยจะมีมิติในการโฟกัสคล้ายๆชัดตื้นชัดลึกอยู่ทุกๆมุมของบ้านนะฮะสร้างกรอบให้ดูน่าสนใจด้วยตัวของมันเองคอนกรีตเปลือยต่างๆที่เราทำเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยหลายผมก็จะได้ยินเข้าหูมาตลอดว่าแผงลิดถ้าแผงลิดต้องคอนกรีตเปลือยที่จริงเนี่ยครั้งแรกของคอนกรีตเปลือยเนี่ยเราเกิดจากแบบเราทำออฟฟิศฮะแล้วเราไม่มีตังค์แล้วเราก็เลยไม่ได้ทาสีพอเราไม่ได้ทาสีปุ๊บเนี่ยลูกค้ามาเห็นเขาก็จะเดินวอล์กอินเข้ามาอยากได้บ้านแบบนี้คุณทำให้เราหน่อยเราชอบคอนกรีตเปลือยผมว่ากลับเป็นผลดีหลังจากนั้นเราก็พัฒนาคอนกรีตเปลือยไปเรื่อยจนถึงการเทคอนกรีตเหมือนที่เราเห็นตามแมกกาซีนทั่วไปซึ่งคอสมันแพงมากนะฮะอย่างตัวนี้เนี่ยเราก็ใช้ช่างเฟอร์นิเจอร์ต้องมาเข้าแบบแล้วก็เทนะครับบางอันเนี่ยเทแล้วทุบทั้ง3ครั้งนะฮะก็เป็นคอสของเราแต่เราก็อยากให้งานออกมาดีนี่คือข้อดีอย่างหนึ่งที่เรามีบริษัทรับเหมาที่เราสามารถที่จะสร้างงานที่เราอยากจะได้แล้วเราสามารถคุมคอสเองผมคิดว่าเพื่อนๆพี่ๆสามนี้หลายคนคงจะมีปัญหาเวลาเราทำแผนก่อสร้างไปแล้วก็พอไปถึงผู้รับเหมาแล้วบางครั้งเราไม่อยากจะไปบอกเลยว่าผลงานนี้เป็นผลงานของเราที่เราออกแบบเพราะว่ามันถูกเปลี่ยนด้วยทั้งระบบวิธีการก่อสร้างอะไรต่างๆจนทำให้เราไม่อยากจะเข้าไปในสายงานนั้นเลยผมก็เลยตัดสินใจตอนนั้นเนี่ยเลยทำบริษัทรับเหมาควบคู่กันไปด้วยนะฮะผลงานชิ้นต่อไปนะฮะทีนี้ผมคงไม่ได้มีรูปมากแต่ผมกำลังจะบอกว่าผมเจอลูกค้าประเภทนี้ด้วยนะฮะคือลูกค้าประเภทนี้หมายถึงว่าเราเห็นในแมกกาซีนแล้วเราบอกว่าอยากได้อะไรน้อยๆมินิมอลแล้วก็แบบมีเงินอยู่เท่านี้หลังนี้ก็เป็นหลังหนึ่งครับที่ผมเจอนะฮะคือลูกค้าบอกแค่จอดรถ1คันนะฮะแค่จอดรถ1คันห้องนอน1ห้องห้องน้ำก็ไม่ต้องกั้นห้องคือน้อยมากๆคือภาพหายคือบ้านหลังนี้คือลูกค้าเขาคือเขาคลั่งไคล้มินิมอลลิสต์มากๆแบบเขาก็อยากจะแบบผมก็ถามว่าพี่จะนอนได้เหรอตื่นเช้ามาพี่จะกระจกหมดเลยนะแล้วมันอยู่ทางเขาขึ้นทางร้านอาหารกาแลถ้าใครไปเชียงใหม่ฮะก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำแล้วก็ขึ้นกาแลมีร้านอาหารอยู่ข้างบนที่เขาไปถ่ายหนังกันเยอะๆฮะแล้วก็บ้านเขาก็อยู่ตรงทางขึ้นแล้วก็ต้นไม้เต็มเขาบอกเขาอยากเสพต้นไม้มากๆพี่ผมก็บอกว่าพี่ลบเวลาคนขับขึ้นไปเขาจะไม่มองพี่เหมือนมีแพนด้าหรือแบบไปอยู่อย่างนี้ผมก็แบบเอ้ยเขาบอกเอ้ยไม่เป็นไรพี่ไม่แคร์ก็ไม่เป็นไรแต่ฉันหาโลเคชั่นนี้มานานแบบโหอยู่เชิงเขาแล้วต้นไม้เยอะๆเห็นเมืองเชียงใหม่ถ้าอยู่ชั้น3นี่เห็นเมืองเชียงใหม่เลยนะครับผมก็โอ้โหพี่อ้าวพี่อยากได้ผมก็ให้ก็ทำไปแล้วพี่ตื่นมาแสงไม่แยงตาไม่เป็นไรฉันใส่ที่ปิดตาผมถามว่าเอาพี่แล้วพี่เข้าห้องน้ำยังไงเนี่ยไม่ประตูห้องน้ำเลยไม่มีไม่เป็นไรฉันอาบตอนคืน